สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้เวลามาอัปเดตแง่มุมธุรกิจข้อคิดทางการตลาดและไม่พลาดกับเทรนด์เทคโนโลยีในการตลาดเงินล้านค่ะเราพบเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์11 นาฬิกาแบบนี้นะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับแอมบี้ทวันรัตน์ค่ะเพ็ญพัศวีค่ะมีหลากหลายช่องทางเลยค่ะที่คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้สดๆเลยนะคะผ่านทางหน้าจอของ TNN หมายเลข16นี้ค่ะแล้วก็ยังมีในช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะที่ True ID Facebook Page ของเราที่ TNN Live แล้วก็ YouTube และ TikTok ที่ TNN Online ด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาไปส่องธุรกิจค้าปลีกของไทยกันหน่อยนะคะที่มีมูลค่ากว่า4 ล้านล้านบาทค่ะวันนี้มีปัจจัยหลากหลายในการทำธุรกิจรวมไปถึงเศรษฐกิจในประเทศนะดังนั้นการขยายตัวของธุรกิจไม่ได้อยู่แค่ในประเทศแล้วค่ะจะต้องไปขยายตัวหรือว่าไปสยายปีกในต่างประเทศซึ่งก็ไม่ได้เริ่มต้นณวันนี้นะคือเริ่มมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าเราจะเห็นความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆไปดูว่าการหารายได้หรือกลยุทธ์ในการที่จะไปเติบโตนอกประเทศไทยเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามในรายการค่ะใช่ค่ะแล้ววันนี้ต้องเข้ามาดูเรื่องของการก้าวเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของแบรนด์ชุดชั้นในสัญชาติไทยอย่างซาบีน่าด้วยนะคะตอนนี้ออกคอลเลกชันใหม่มาจะเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างไรนั้นวันนี้ติดตามข้อมูลพร้อมกันค่ะแต่ว่าก่อนอื่นช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามความเคลื่อนไหวในภาคค้าปลีกกันหน่อยนะคะที่ในเวลานี้เนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ค้าปลีกจากต่างชาติที่สนใจเข้ามารุกตลาดในประเทศไทยแต่ค้าปลีกไทยโดยเฉพาะรายใหญ่ๆเองเนี่ยก็สนใจเข้าไปสร้างการเติบโตที่ต่างประเทศเช่นเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็น CPO Index Living Mall หรือว่า Central Group ก็ตามเดี๋ยววันนี้มาติดตามดูแผนในการสยายปลีกไปยังตลาดต่างประเทศของแต่ละค่ายพร้อมกันค่ะแต่ว่าอันดับแรกพาไปสำรวจการขยายร้านสาขาที่ต่างประเทศของแต่ละรายกันก่อนนะคะเริ่มต้นที่บริษัท CPO จำกัดมหาชนค่ะได้รับสิทธิ์การบริหารร้านสะดวกซื้อแบรนด์ 7-Eleven ทั้งที่ไทยกัมพูชาและสปป.ลาวโดยการขยายสาขาในต่างประเทศนั้นสาขาแรกเริ่มที่กัมพูชากันก่อนเมื่อเดือนสิงหาคมปี2565ที่ผ่านมาและณสิ้นปี2566มีสาขาในกัมพูชาแล้วรวม82สาขานะคะส่วนที่สปป.ลาวเปิดสาขาแรกไปเมื่อเดือนกันยายนปี2566ค่ะซึ่งการเปิดสาขาแรกที่สปป.ลาวในครั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากจากกลุ่มลูกค้าชาวลาวจนทำให้สินค้าหลายรายการหมดไปจากแผงทีเดียวส่วนสินค้าที่ได้รับการตอบรับสูงก็อย่างเช่นเกี๊ยวกุ้งและเมนูเครื่องดื่มอย่างสเลอร์ปี้แล้วก็อีกหลายรายการเลยและณสิ้นปี2566มีสาขา 7-Eleven ในสปป.ลาวรวมแล้วจำนวน3สาขาค่ะโดยที่ CPO ได้รายงานผ่านตลาดหลักทรัพย์ถึงแผนการขยายสาขาในปี2567นะคะว่าบริษัทมีแผนจะพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์รวมไปถึงการขยายเครือข่ายร้านสาขาต่อเนื่องไปตามการขยายตัวของชุมชนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆแหล่งท่องเที่ยวและทำเลที่มีศักยภาพอื่นๆเพื่ออำนวยความสะดวกและเข้าถึงความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุดค่ะซึ่งในปีนี้นะคะ2567วางแผนที่จะลงทุนเปิดสาขาใหม่ในประเทศอีก700สาขาด้วยกันจากนั้นสิ้นปี2566มีสาขาในประเทศรวมทั้งสิ้น 14,545 สาขามีเป้าหมายที่จะเปิดร้านใหม่เพิ่มนะคะทั้งในกัมพูชาและสปป.ลาวต่อเนื่องด้วยค่ะมาดูความเคลื่อนไหวของบิ๊กซีกันหน่อยนะคะเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาก็เข้าไปลงทุนซื้อกิจการร้าน About ไทยที่มีสาขา24แห่งในฮ่องกงค่ะและก็นับว่าเป็นการขยายสาขานอกอาเซียนเป็นครั้งแรกด้วยนะคะฮ่องกงก็ถือว่าเป็นประตูไปสู่จีนค่ะและบิ๊กซีเองก็มีแผนที่จะขยายไปในจีนด้วยกันนะคะขณะเดียวกันค่ะกำลังศึกษาบุกไปอินเดียด้วยซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับพาร์ทเนอร์ในประเทศอินเดียผ่านโมเดลการนำสินค้าไทยไปทดลองทำตลาดก่อนเพื่อประเมินกระแสตอบรับจากลูกค้านะคะว่าเป็นอย่างไรค่ะมาดูอีกหนึ่งแบรนด์ร้านค้าปลีกในกลุ่มเฟอร์นิเจอร์นะคะนั่นก็คือ Index Living Mall ค่ะเป็นอีกแบรนด์ไทยนะคะที่ขยายสาขาในต่างประเทศปัจจุบันมีสาขาต่างประเทศรวมแล้ว12สาขาใน6ประเทศด้วยกันนั่นก็คือเวียดนาม2สาขาเมียนมา4สาขาสปป.ลาว1สาขากัมพูชา2สาขาเนปาล2สาขาและมาลดีฟอีก1สาขาค่ะสำหรับแผนการเปิดเพิ่มสาขาในต่างประเทศของปีนี้นะคุณกฤตชนกปัทมสัตยาสนธิกรรมการผู้จัดการของ Index Living Mall บอกว่าปีนี้เพิ่มอีก4สาขานะโดยจะไปเปิดที่เวียดนาม2สาขาที่โฮจิมินห์ส่วนที่เมียนมาจะเปิดอีก1สาขาอยู่ที่เมืองมันดาเลค่ะและอีก1สาขาที่เมืองปูเน่ประเทศอินเดีย
ถือว่าเป็นการขยายเข้าไปในตลาดอินเดียเป็นครั้งแรกนะคะผ่านพาร์ทเนอร์ในการขยายธุรกิจนอกจากนี้ยังสนใจที่จะจัดจำหน่ายสินค้าไปยังกลุ่มค้าปลีกรายใหญ่ในโซนตะวันออกกลางเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นดูไบหรือว่าซาอุดิอาระเบียด้วยค่ะมาดูเครือเซ็นทรัลกันบ้างนะคะบริษัทเซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนใช้แบรนด์โกในการขยายตลาดในประเทศเวียดนามค่ะปีนี้กลับมาฟื้นตัวดีขึ้นนะคะโดยที่ปีนี้เขาตั้งเป้าเปิดสาขาใหม่ของไฮเปอร์มาร์เก็ตทั้งหมด3สาขาและศูนย์การค้าอีก3สาขาค่ะก็จะทำให้ณสิ้นปี2567จะมีสาขาไฮเปอร์มาร์เก็ตอยู่ที่41สาขาและศูนย์การค้า42สาขาส่วนซุปเปอร์มาร์เก็ตมีอยู่20สาขาทั่วประเทศเวียดนามค่ะส่วนบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดได้ขยายธุรกิจไปยังยุโรปตั้งแต่ปี2554ด้วยการซื้อกิจการและพัฒนาห้างสรรพสินค้าอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีเครือข่ายห้างสรรพสินค้าหรูในเมืองสำคัญในยุโรปครอบคลุม40โลเคชั่นใน7ประเทศ36เมืองนะคะย้อนความกลับไปในปี2554กลุ่มเซ็นทรัลได้รุกตลาดยุโรปเป็นครั้งแรกค่ะด้วยการเข้าซื้อกิจการรีนาเซนเต้ห้างสรรพสินค้าหรูแห่งอิตาลีที่มีสาขาอยู่9แห่งทั่วประเทศต่อมาในปี2556ก็เข้าซื้อกิจการอินลุมห้างหรูอันดับ1ใจกลางเมืองโคเปนเฮเกนของประเทศเดนมาร์กค่ะต่อมาในปี2558กลุ่มเซ็นทรัลก็ได้ร่วมมือกับซิกนาในการเข้าซื้อกิจการกลุ่มคาเดเวที่เป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าคาเดเวโอเบอร์โพลิงเกอร์และอัลสเตเฮาส์ในประเทศเยอรมนีนะคะนอกจากนี้ค่ะในปี2563กลุ่มเซ็นทรัลยังคงจับมือกับซิกนาเข้าไปครอบครองโกลบูสห้างสรรพสินค้าหรูสัญชาติสวิสซึ่งมี9สาขาทั่วประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยและปี2565ก็เข้าซื้อกิจการกลุ่มเซลฟริดเจสค่ะล่าสุดกลุ่มเซ็นทรัลยังได้ลงนามข้อตกลงเข้าซื้อบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองกรรมสิทธิ์อาคารและที่ดินห้างสรรพสินค้าหรูคาเดเวจากกลุ่มซิกนาพรามซีเลคชั่นเอจีเป็นที่เรียบร้อยนะคะโดยที่อาคารนี้ตั้งอยู่บนถนนโทเอนซีนสตราเซอร์แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดใจกลางกรุงเบอร์ลินค่ะนี่ก็ส่งผลให้กลุ่มเซ็นทรัลมีสถานะเป็นเจ้าของสินทรัพย์ทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว 100% เลยค่ะซึ่งห้างนี้นะต้องยอมรับนะคาเดเวเนี่ยเป็นห้างเก่าแก่นะค่ะที่นี่เลยทีเดียวดังนั้นหลายคนบอกว่าโอ้โหเป็นการรุกขยายสาขาแล้วก็ไปเขาเรียกว่าเติบโตนะสำหรับเซ็นทรัลนะในต่างประเทศนั่นเองค่ะจะเห็นได้นะคะว่าการขยายการเติบโตในต่างประเทศของกลุ่มค้าปลีกไทยเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะคะก็มุ่งขยายไปยังตลาดขนาดใหญ่ทั้งจีนอินเดียรวมไปถึงเวียดนามที่เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งค่ะแต่หากกลับมาดูในประเทศไทยกลุ่มธุรกิจค้าปลีกไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายหลายด้านนะคะทั้งการแข่งขันที่สูงขึ้นจากตลาดออนไลน์ที่มาแรงรวมไปถึงความท้าทายจากเศรษฐกิจตลอดจนการบริโภคในประเทศที่เติบโตช้าและก็โตต่ำนะคะมีการคาดการณ์ค่ะภาพรวมธุรกิจค้าปลีกและบริการจากสมาคมผู้ค้าปลีกไทยคาดว่าในปีนี้นะจะมีมูลค่าตลาดอยู่ที่กว่า4ล้านล้านบาทค่ะคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 3-5 ภายใต้การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่คาดว่าจะเติบโตตัวเลขอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3.5-4.4 ค่ะซึ่งกลุ่มธุรกิจแบบมีหน้าร้านจะกลับมามีมูลค่าเท่ากับช่วงก่อนเกิดโควิดแล้วแต่แบบไม่มีหน้าร้านเช่นการขายผ่านออนไลน์การขายผ่านตู้อัตโนมัติจะยังคงเติบโตต่อเนื่องค่ะซึ่งก็ใกล้เคียงกับการคาดการณ์ของศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยที่คาดว่ายอดค้าปลีกในภาพรวมปี2567จะมีมูลค่ากว่า4ล้านล้านบาทแต่ว่าเป็นตัวเลขการเติบโตที่ชะลอตัวจากปีก่อนนะคะหรือว่าเติบโตอยู่ที่ราวร้อยละ3นั่นเองศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยระบุว่าการเติบโตนี้ได้แรงสนับสนุนมาจากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวค่ะประกอบกับผลของราคาสินค้าบางรายการโดยเฉพาะราคาสินค้าอาหารและของใช้ส่วนตัวที่น่าจะยังปรับตัวเพิ่มขึ้นขณะที่การแข่งขันจากสินค้าอุปโภคบริโภคจีนที่เข้ามาตีตลาดในไทยก็มีมากขึ้นอย่างไรก็ตามหากมองดูที่เศรษฐกิจไทยปัจจุบันค่ะถูกจัดอยู่ในกลุ่มเศรษฐกิจที่มีการเติบโตช้าและโตต่ำนะคะมาจากอะไรปัญหาในเชิงโครงสร้างของประเทศที่ปรับตัวไม่ทันกับกระแสของโลกที่เปลี่ยนไปซึ่งการคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทยโดยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์นะอยู่ที่ร้อยละ 2.2-3.2 เองนะคะแล้วก็ค่ากลางการประมาณการอยู่ที่ร้อยละ 2.7 ส่วนปัญหานี่ครัวเรือนที่หลายคนเป็นห่วง
แล้วก็กังวลนะอยู่ในระดับสูงก็ถือว่าเป็นอีกแรงกดดันต่อกำลังซื้อภายในประเทศด้วยค่ะและอีกหนึ่งประเด็นที่มีสัญญาณความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นนั่นก็คือจำนวนประชากรไทยที่เด็กเกิดใหม่มีจำนวนน้อยลงต่อเนื่องติดต่อกันหลายปีนะคะมีการคาดการณ์ว่าจำนวนประชากรไทยจะลดลงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวหรือว่าลดลงเหลือ33ล้านคนในปี2626หรืออีก60ปีข้างหน้าจากปัจจุบันมีจำนวนอยู่ที่66ล้านคนซึ่งการที่จำนวนประชากรลดลงไปเรื่อยๆย่อมกระทบกับการบริโภคสินค้าโดยรวมให้ลดลงตามไปด้วยเช่นกันนี่ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวนะเรื่องของประชากรเกิดใหม่ที่ลดลงเป็นปัญหาของคนทั่วโลกจริงๆเรามักจะได้ยินประชากรที่เกิดน้อยลงก็คือญี่ปุ่นในไทยก็เช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมมันมีผลกับการทำธุรกิจเนื่องจากว่าหลากหลายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับคนอยู่แล้วเออพอการเกิดมันลดน้อยลงทุกอย่างมันต้องมีการปรับตัวและปรับกลยุทธ์ภาพรวมไม่ใช่แค่ในอนาคตนะมันต้องปรับตัวตั้งแต่วันนี้มีโอกาสไปคุยกับหลากหลายผู้บริหารเนาะไม่ว่าจะเป็นเอาง่ายๆเมื่อสักครู่แอมมี่พูดไปก่อนหน้านี้แล้วมีเรื่องของซาบีน่าผู้บริหารบอกเลยนะว่าการเกิดน้อยลงเนี่ยมันมีผลต่อกลยุทธ์ในการทำธุรกิจจริงๆเพราะว่าเด็กเนี่ยอย่างชุดชั้นในซาบีน่าถูกไหมคะคือเด็กอ่ะมันก็จะมีตามแต่ละช่วงวัยดังนั้นพอเด็กเกิดน้อยลงยอดขายมันก็ลดน้อยลงจริงๆนะเป็นผลไม่ใช่แค่ระยะสั้นเป็นผลระยะยาวเลยแหละและนี่แหละความท้าทายที่ยังคงบีบคั้นในตลาดไทยอยู่ส่งผลทำให้หลายค้าปลีกไทยเลยต้องออกไปตัวต่างประเทศกันอย่างภาพทัดที่เราฉายเมื่อสักครู่นี้นะคะเอาล่ะคุณผู้ชมมาต่อกันที่การปรับตัวของค่ายรถยนต์สัญชาติอเมริกันกันสักหน่อยนะคะที่ในภาวะที่ความต้องการรถ EV หรือว่ารถยนต์ไฟฟ้าในขณะนี้ทั่วโลกเลยมันชะลอตัวล่าสุดก็ต้องปรับตัวกันไปนะในฝั่งของทั้ง Ford ทั้ง General Motors หรือว่า GM เขาก็เลยมีการปรับเปลี่ยนค่ะแผนของยอดขายนะบอกว่าตอนนี้จะมุ่งเน้นยอดขายจากรถยนต์ใช้น้ำมันหรือว่ารถยนต์สันดาปภายในโดยเฉพาะ SUV และรถบรรทุกเป็นหลักค่ะบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ของสหรัฐอเมริกาทั้ง General Motors และ Ford เนี่ยต้องพบกับความท้าทายทั้งคู่ในการรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกในสัปดาห์นี้เพราะว่าต้องไปอธิบายกับนักลงทุนค่ะว่ากำไรจะเติบโตจากที่ไหนต่อไปในเดือนต่อๆไปนี้นะคะเมื่อการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้ามันชะลอตัวก็ทำให้ทั้ง2ค่ายดูจะกลับมาให้ความสำคัญกับรถสันดาปภายในมากขึ้นท่ามกลางการชะลอตัวในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าระดับโลกรวมไปถึงการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากผู้ผลิตยานยนต์จีนและดอกเบี้ยของสหรัฐที่สูงก็ทำให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ของสหรัฐต้องเลื่อนการลงทุนและลดต้นทุนในรอบ12เดือนที่ผ่านมาค่ะในขณะที่เศรษฐกิจของจีนก็กำลังชะลอตัวและอัตราเงินเฟ้อสหรัฐก็พุ่งแรงนะคะเพราะฉะนั้นแรงกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจมหาภาคจึงดูเหมือนว่าจะยังห่างไกลออกไปค่ะนั่นก็ทำให้บริษัทเช่น GM แล้วก็ Ford เนี่ยนะคะให้ความสำคัญกับยอดขายรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินเป็นส่วนใหญ่ค่ะเพราะว่ายังทำกำไรให้มากที่สุดนะคะโดย GM และ Ford ได้กำหนดวันรายงานผลในวันอังคารและก็พุธตามลำดับค่ะมารีปาราผู้จัดการฝ่ายบริหารของ GM จะได้รับอานิสงส์จากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งในรถกระบะและรถ SUV ที่ทำกำไรได้สูงของทั้ง Chevrolet แล้วก็ GMC ซึ่งก็ทำให้ Barclay ได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายสำหรับหุ้น GM ร้อยละ10เป็น55ดอลลาร์สหรัฐเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะคะจากยอดขายสำหรับรถกระบะและก็รถ SUV ของ GM ค่ะพอจากคอบสั้นค่ะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ GM บอกว่าปีนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะและบริษัทมีมุมมองเชิงบวกนะว่าอุปสงค์เนี่ยความต้องการน่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นค่ะขณะที่จอห์นโรเลอร์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Ford ยืนยันแนวโน้มกำไรทั้งปีของบริษัทว่าราคารถยนต์ส่งตัวได้ดีกว่าที่คาดไว้นะที่ผ่านมาค่ะผู้ผลิตรถยนต์เก่าแก่ในสหรัฐซึ่งก็พึ่งพาการขายรถบรรทุกขนาดใหญ่และรถ SUV อย่างหนักเนี่ยต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่ผันผวนคริสเมตเตอรี่ค่ะนักวิเคราะห์จาก Evercore ISI กล่าวในบันทึกการวิจัยว่าโมเมนตัมได้เปลี่ยนไปนะจากผู้ชนะคนก่อนอย่างเทสลาเนื่องจากการเติบโตของยอดขาย EV ชะลอตัวนักลงทุนก็เลยหันมามุ่งเน้นไปที่ GM Stellantis
Toyota แล้วก็ค่ายรถยนต์อื่นๆที่เพิ่งผ่าน EV น้อยกว่านั่นเองค่ะโดย GM บอกนะคะว่าอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นของจำนวนรถบรรทุกที่ใช้แก๊สต่อรถยนต์ไฟฟ้าในอเมริกาเหนือจะช่วยชดเชยความสูญเสียที่คาดการไว้ในการดำเนินงานในประเทศจีนได้ค่ะแล้วก็บอกอีกว่ายอดขายรถยนต์ในไตรมาสแรกของสหรัฐลดลงร้อยละ 1.5 จากการส่งมอบในลูกค้าเชิงพาณิชย์ที่ลดลงแต่ว่ายอดค้าปลีกเนี่ยกลับเติบโตขึ้นร้อยละ 6 นะคะซึ่งผู้จัดการฝ่ายบริหารของ GM ยังไม่ได้ร่างแผนเฉพาะสำหรับการปรับโครงสร้างธุรกิจของ GM ในจีนค่ะแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ย GM เขาก็ส่งมอบรถยนต์กว่า 2.1 ล้านคันในจีนซึ่งลดลงเกือบครึ่งนึงเลยนะคะจาก 4.04 ล้านคันจากรายงานในปี 2560 ค่ะในฝั่งของ Ford เองตอนนี้ก็ได้รับอานิสงส์จากธุรกิจรถบรรทุกสันดาปเช่นเดียวกับการดำเนินงานด้านรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของ Ford Pro โดย Ford ยืนยันการคาดการกำไรหลักอยู่ที่ 10,000 จนถึง 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ค่ะและเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาผู้ผลิตรถยนต์รายนี้ก็บอกด้วยนะคะว่าจะชะลอโครงการรถยนต์ไฟฟ้าสำคัญถึง2โครงการโดยลอเลอร์ได้กล่าวในการประชุมนักลงทุนว่าการลงทุนในรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตจะไม่เดินหน้าต่อไปเว้นแต่ว่าหน่วยงานจะสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองด้วยตัวเลขผลกำไรนี่แหละค่ะอ่ะเดี๋ยวต้องตามกันดูนะเห็นไหมคะว่าสถานการณ์มันพลิกไปพลิกมาคือก่อนหน้านี้เราบอกว่าเฮ้ยถ้ายูไม่ได้มุ่งเน้นไปที่เรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ยูจะตกขบวนนะจะอยู่ไม่ได้แน่เลยอาจจะอยู่ไม่ได้เพราะมันจะต้องมีการปรับแผนคนผู้บริโภคต้องปรับตัวรถยนต์สันดาปอาจจะไม่ได้เห็นแล้วค่ะอ้าวมาวันนี้เฮ้ยไม่ใช่แล้วอะไรแบบนี้เพราะว่าปริมาณทั้งอุปสงค์อุปทานเอ๊ะมันออกมาเยอะเกินไปหรือเปล่าสำหรับรถ EV และคนกลายไปว่าบางคนอยู่เงี้ยช่างใจใช้ไม่ใช่ใช้ไม่ใช่ยังไงดีเอ๊ะค่ายญี่ปุ่นพี่เขามาถูกทางก่อนหน้านี้เราสบประมาทเขาหรือเปล่านั่นสิเอ๊ะหรือยังไงไฮบริดยังเป็นตัวเลือกที่สำคัญรถยนต์ไฟฟ้าไม่ใช่เป็นทั้งหมดของในโลกใบนี้นี่เขาพูดแบบนี้เลยอาจจะต้องตามกันดูเป็นยังไงสนุกเลยทีเดียวนะพลิกไปพลิกมาได้ทุกวินาทีนะและนี่ก็แหละก็เป็นเสียงตอบรับจากผู้บริโภคใช้งานไปแล้วคิดเห็นอย่างไรความต้องการก็สะท้อนออกมาแบบนี้นะคะเอาคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่เดียวค่ะช่วงหน้ามาตามติดคอลเลกชันใหม่ของซาบีน่ากันหน่อยนะคะในแนวคิดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเอาอวนประมงมาทำเป็นชุดชั้นในได้อย่างไรอีกสักครู่มีรายละเอียดค่ะเราพบกันทั้งที่ Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ด้วยนะคะวันนี้คือเช้ามามีแต่คนบ่นว่าแบบว่าเป็นยังไงรถติดคนเยอะแต่จริงวันนี้คือเหมือนทุกอย่างเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติอย่างเต็มรูปแบบค่ะโรงเรียนก็เปิดน้องๆหลายคนได้ไปเจอเพื่อนใหม่โรงเรียนใหม่คือขึ้นชั้นแล้วก็แบบย้ายโรงเรียนอะไรเงี้ยเราเห็นตามหน้าไทม์ไลน์ในโซเชียลมีเดียคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องไปส่งลูกเนาะเข้าสู่ภาวะปกติเที่ยวกันเต็มปอดมาแล้วนะใช่เพราะอย่างที่บอกบางคนในสัปดาห์ที่ผ่านมายังใช้วันหยุดแบบพฤหัสศุกร์อะไรแบบนี้ก็จะได้ต่อยาวอะไรเงี้ยบางคนไปท่องเที่ยวต่างประเทศมาแบบเต็มแม็กซ์อ่ะคือไปก่อนสงกรานต์แล้วก็กลับเมื่อวานเลยแบบนี้ก็มีวันนี้ปรากฏการณ์คือฮอลิเดย์บลูคือไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่เด็กด้วยโอกี้ก็ไม่อยากไปโรงเรียนวันนี้จริงเหรอไปงอแงอยู่นะโรงเรียนไม่ยอมเข้าประตูเพราะมันเที่ยวเพลินมันหยุดมาโอ้ยเป็นอาทิตย์อ่ะแบบไม่อยากกลับมาแล้วแล้วต้องมีข้อแลกเปลี่ยนอะไรไหมไม่แลกเปลี่ยนเลยนะดันเข้าไปเดี๋ยวต้องมาแลกเปลี่ยนทุกวันไม่ไหวแล้วค่ะอ๋อขนาดโอกี้ไม่รู้เลยใช่ไหมไม่เป็นไรลูกเขาตัวเล็กเขาหิ้วได้หิ้วได้เออโตแล้วอีกเรื่องคือแบบจริงๆคือหลายคนก็แบบนี่วันนี้แบบเมื่อเช้าไปยังเห่าๆวันนี้วันจันทร์เองเหรอเริ่มต้นสัปดาห์ก็จะให้หยุดอีกแล้วเอ๊ะยังไงเอ๊ะยังไงเดือนนี้ไม่มีวันหยุดไหมมีไหมอ๋อพฤษภาใช่ไหมเมษาน้องเดือนนี้ยังเมษาจะไปพฤษภาไม่มีแล้วเมษาน้องล้มแม่จะไปไหนรีบจังจะรีบดันไปอ่ะเมื่อสักครู่เราพูดถึงอ่ะเอาหมดเวลาแล้วเดี๋ยวไปดูซาบีน่ากันค่ะซาบีน่ากันหัวตาหัวล้อค่ะWe'll be right back.
นับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-Eleven มีความเคลื่อนไหวเนื่องในวันคุ้มครองโลกหรือว่า Earth Day ในวันนี้จากฝั่งของซาบีน่านะคะล่าสุดเนี่ยเข้าร่วมโครงการ Nest Up ค่ะก็เปลี่ยนอวนประมงที่ไม่ใช่แล้วให้กลายมาเป็นชุดชั้นในแบบนี้นะคะเพื่อที่จะตอกย้ำจุดยืนในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั่นเองไปดูพร้อมกันนะคะกับแนวคิดนี้ที่นับเป็นแบรนด์แรกเลยค่ะที่ดันคอลเลกชันจากท้องทะเลสู่แฟชั่นรักโลกค่ะนางสาวพิชชาธนาลงกรประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดบริษัทซาบีน่าจำกัดมหาชนได้เปิดเผยนะคะว่าจากปัญหาขยะทะเลที่เกิดจากการทิ้งอวนประมงที่ไม่ใช้แล้วที่มีมากถึงประมาณ 64,000 ตันต่อปีนั้นซาบีน่าเขามองเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะจึงร่วมมือกับโครงการ Net Up โมเดลการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อทะเลอย่างยั่งยืนเขาเปลี่ยนอวนประมงที่ไม่ใช้แล้วให้กลายมาเป็นวัตถุดิบจากท้องทะเล Marine Materialsที่นำมาผลิตสินค้าคอลเลกชันใหม่ from marine to fashion จากท้องทะเลสู่แฟชั่นรักโลกเฉลิมฉลองวันคุ้มครองโลกหรือว่า Earth Day ค่ะซึ่งวันนี้ทั่วโลกให้ความสำคัญนะคะและที่สำคัญเนี่ยคอลเลกชันนี้ช่วยลดปริมาณขยะของอวนประมงที่ใช้แล้วทั้งหมดนะประมาณ620กิโลกรัมค่ะช่วยชดเชยปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง4ตันเลยทีเดียวนะคะสำหรับสินค้าคอลเลกชันนี้ค่ะมีทั้งเสื้อชั้นในกางเกงในเสื้อกางเกงขาสั้นแล้วก็เสื้อกล้ามเสริมบราด้วยนะเริ่มจำหน่ายก็คือดีเดลวันนี้เลยค่ะ22เมษายนซึ่งตรงกับวันคุ้มครองโลกหรือว่า Earth Day เป็นต้นไปนะวันนี้เราเริ่มเห็นละหลากหลายแบรนด์หลากหลายสินค้าก็พยายามใช้วันนี้แหละดูซิว่าจะออกกลยุทธ์หรือจะออกแคมเปญอะไรออกมาเมื่อวานค่ำๆแล้วก็เมื่อเช้านี้เห็นว่าวันนี้นะวันเดียวเซเว่นเซนก็บอกว่าในฐานะวันคุ้มครองโลกนะเราต้องแบบว่าลดการใช้ภาชนะที่จะต้องทิ้งใช่ไหมก็เลยบอกว่าวันนี้เซเว่นเซ่นที่ร่วมสาขาเนี่ยขายไอศครีมลูกละนะสกู๊ปละ19บาทค่ะแต่ว่าคุณต้องเอาภาชนะไปใส่เองอ๋อพกภาชนะส่วนตัวมาใช่อยู่จะเอาชามเอาหม้อเอากระทะอะไรก็เอาไปในฐานะวันนี้วันคุ้มครองโลกเราก็จะเห็นแคมเปญจากหลากหลายค่ายหน่อยนะแต่ว่าน่าจะมีเขาเรียกว่าเงื่อนไขอาจจะซื้อ10สกู๊ปไม่งั้นแต่จริง10สกู๊ปเยอะไปแต่ว่าถ้าอยู่ด้วยกันเพื่อนๆกันไปได้ถูกนะสกู๊ปละ19บาทเนี่ยปกติแล้วมัน30 40เลยนะเออยังไม่เคยได้ยินว่าลงมาขนาดนี้นำภาชนะอะไรก็ได้มาใส่มาเป็นหม้อเลยนะเป็นหม้อวันนี้วันเดียวนะ Earth Day ค่ะวันคุ้มครองโลกนี่แหละส่วนนึงของภาคธุรกิจที่เห็นความสำคัญแล้วก็ออกมาเป็นแคมเปญนะคะให้เราได้เห็นกันในวันนี้เอาล่ะพาคุณผู้ชมมาปิดท้ายกันด้วยข่าวคราวของเทสลากันหน่อยนะคะตอนนี้เรียกคืนรถอีกแล้วแต่ว่าคราวนี้เป็นคราวของรถกระบะไฟฟ้าอย่างไซเบอร์ทรัคค่ะเรียกคืนในสหรัฐนะคะประมาณ 4,000 คันด้วยกันเนื่องจากตรวจสอบพบปัญหาที่คันเร่งที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ในอนาคตนะคะสำนักงานความปลอดภัยด้านจราจรทางหลวงของสหรัฐได้เรียกคืนรถกระบะไฟฟ้าไซเบอร์ทรัคของค่ายเทสลาจำนวน 3,878 คันค่ะเพื่อมาซ่อมคันเร่งที่อาจจะมีปัญหาหลวมแล้วก็เกิดการติดขัดได้ค่ะซึ่งสำนักงานความปลอดภัยด้านจราจรทางหลวงของสหรัฐระบุในประกาศนะคะว่าคันเร่งที่ติดขัดดังกล่าวอาจจะทำให้รถเร่งความเร็วโดยไม่ได้ตั้งใจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะการเรียกคืนดังกล่าวส่งผลต่อรถกระบะไซเบอร์ทรัครุ่นโมเดลเยียร์2024ทั้งหมดนะที่ผลิตตั้งแต่13พฤศจิกายน2566ถึงวันที่4เมษายน2567ค่ะซึ่งเทสลาเองเริ่มส่งมอบรถไซเบอร์ทรัคตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะหลังจัดส่งล่าช้ากว่าเป้าหมายไป2ปีเนื่องจากปัญหาด้านการผลิตแล้วก็ข้อจำกัดด้านการจัดหาแบตเตอรี่ค่ะทั้งนี้เทสลาจะเปลี่ยนหรือว่าซ่อมแซมชุดแป้นคันเร่งของรถไซเบอร์ทรัคโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเจ้าของรถจะได้รับแจ้งผ่านจดหมายทางไปรษณีย์ในเดือนมิถุนายนค่ะบีซิคาร์นะคะเป็นบริษัทด้านการจัดการเรียกคืนรถก็ระบุในรายงานว่าไตรมาสแรกของปี2567เทสลาเรียกคืนรถยนต์ทั้งหมด3ครั้งครอบคลุมมีรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV จำนวน 2,400,000 คันนะอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมคือปัญหาส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกคืนของเทสลามักจะได้รับการแก้ไขผ่านการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ Over the Air หรือว่าการอัปเดตซอฟต์แวร์ระยะไกลนะในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเทสลาก็เรียกคืนรถยนต์ประมาณ 2,200,000 คันในสหรัฐเนื่องจากว่าตัวอักษรบนไฟเตือนมีขนาดที่ไม่เหมาะสมค่ะแล้วก็
หน่วยงานกำกับดูแลด้านความปลอดภัยของสหรัฐก็ยกระดับการสอบสวนรถยนต์ของเทสลาเกี่ยวกับการควบคุมพวงมาลัยรถด้วยนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะคือแม่ไซเบอร์ทัคเพิ่งจะได้การส่งมอบนะเพิ่งเห็นหน้าค่าตาสำหรับในเมืองไทยไปที่เรียกคืนแล้วค่ะ 4,000 คันก็รวดเร็วดีนะป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตกใจที่บอกว่าเรียกรวดเร็วไม่ดีนะใครซื้อมาแก้ปัญหารวดเร็วโอเคเพราะว่าเวรถเร่งคันเร่งโดยไม่ได้ตั้งใจอันตรายมากนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่นำมาฝากกันในการตลาดเงินล้านประจำวันนี้ค่ะกลับมาพบกับเราได้ใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมเลยนะคะ 11:00 น.วันนี้แอมมี่คุณเพมพร้อมกับทีมงานลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ